เสียงสันติทำพันธกิจด้านสื่อในการประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์สู่พี่น้องชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทั่งวันนี้55ปีผู้คนมากมายได้ยินได้ฟังได้เห็นและได้อ่านเรื่องราวพระคุณและความรักของพระองค์ผ่านสื่อต่างๆที่เสียงสันติผลิตออกมาขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับความรอดได้รับการอวยพรและมีประสบการณ์เติบโตด้านจิตวิญญาณผ่านสื่อต่างๆของเสียงสันติอาทิวิทยุโทรทัศน์สื่อวิดีโอสื่อสิ่งพิมพ์บทเรียนทางไปรษณีย์เครื่องเมกะวอยซ์และเครื่องเมสเซนเจอร์ที่สามารถฟังคำเทศนาข้อพระคัมภีร์คำสอนต่างๆโดยตัวเครื่องนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลทำให้การใช้สื่อและรูปแบบการผลิตสื่อต้องพัฒนาตามไปด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ฟังผู้ชมและผู้อ่านแต่บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเสียงสันติยังคงมีผู้คนมากมายสนใจเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นโดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นผู้ต้องขังจากเรือนจำทางภาคอีสานอาทิเรือนจำจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครราชสีมาเสียงสันติขอขอบคุณคริสตจักรเดนิสคอเวนันต์ประเทศเดนมาร์กขอบคุณศาสนาจารย์ปีเตอร์และนิวกูธที่มีภาระใจในการที่จะหาเงินทุนสนับสนุนการสร้างอาคารอเนกประสงค์ในส่วนของผู้ต้องขังหญิงขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้เสียงสันติให้เป็นเสียงแห่งความหวังและเป็นสื่อแห่งพระพรที่มอบสันติสุขให้กับผู้คนโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสเป็นทุกข์และขาดความหวังในการดำเนินชีวิตประกาศความรอดให้โลกใบนี้จะ
ที่มีจะอยู่รับใช้พระองค์เสียงสันติไม่สามารถที่จะยืนหยัดรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทั่งวันนี้ปีที่55และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่56ถ้าปราศจากผู้คนมากมายที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนขอขอบพระคุณคณะกรรมการองค์การเสียงสันติทุกท่านขอบคุณพนักงานเสียงสันติทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มีโอกาสร่วมรับใช้และนับพรร่วมกันขอบคุณคณะกรรมการในส่วนของประเทศไทยคริสตจักรแดนิชคัฟเวเนนต์ประเทศเดนมาร์กขอบคุณองค์การอิบราประเทศสวีเดนและขอขอบคุณผู้นำสมาชิกคริสตจักรองค์กรหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อธิษฐานเผื่อและให้ความร่วมมือสนับสนุนเสียงสันติด้วยดีมาตลอดขอพระคุณและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับทุกท่านสวัสดีค่ะเราจะเป็นสื่อแห่งพระพรจะเป็นเสียงแห่งความหวังมอบความรักให้กับผู้คนประกาศความรอดให้โลกใบนี้จะยึดมั่นในสัญญาจะสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีทั้งชีวิตจะมีจะอยู่รับใช้พระองค์ใช้พระองค์